สำหรับในส่วนของตัวตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้คิดว่าคงโดนผลกระทบในทิศทางเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มทยอยขายในSEC 50 Index Future เนี่ยมาติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะคะเมื่อวานก็มียอดเป็นเน็ตทางด้านฝั่งเซลล์นะคะ 1,958 สัญญานะคะถึงแม้ว่าจะซื้อในหุ้นไทยประมาณ500กว่าล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เราก็ยังคงมองทางฝั่งช็อตต่อนะคะสำหรับ SEC 50 Index Future นะคะก็ให้ช็อตที่ S50U11คิดว่าวันตอนนี้ตอนเปิดตอนเช้าคิดว่ามีการกระโดดลงนะคะอาจจะมีดีดขึ้นหรือว่ารีบาวด์ในระหว่างวันน่าจะเป็นจังหวะในการช็อตเพราะว่าตลาดอาจจะมีโอกาสซึมต่อนะคะความกังวลใจจากข้างนอกเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของทางด้านยุโรปนะคะก็แนะนำทางด้านเก็งกำไรทางฝั่งช็อตนะคะโดยตัดขาดทุนเหลือ785จุดนะคะตัว single stock future นะคะเลือก3ตัววันนี้ TTAU 11 LHU 11แล้วก็ PTEPU 11นะคะสำหรับตัว TTA เนี่ยเทรนด์ยังเป็น sideway up อยู่นะคะก็แนะนำสำหรับการเก็งกำไรในช่วงที่ลองต่อเนื่องไปนะคะช่วงราคาย่อลงมาแต่ไม่หลุด19.85 บาทนะคะโดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มของผลประกอบการนะคะที่จะดีขึ้นในไตรมาสที่3นะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีราคาพักตัวนะคะแต่ว่าเครื่องมือทางด้านเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็น MACD หรือว่า Modified Stochastic นะคะยังให้ค่าสัญญาณเป็นบวกอยู่นะคะตัว LSU 11นะคะตัวนี้เทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะราคาปิดค่อนข้างที่จะทรงตัวนะคะแต่วอลุ่มลดลงแล้วก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวในทางเทคนิคที่ให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องนะคะยังคงคำแนะนำเก็งกำไรช็อตนะคะเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่นะคะโดยตัดขาดทุนที่6.70 บาทค่ะ PTU 11นะคะตัวนี้เทรนด์เช่นเดียวกันอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะคะบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนี่ยถือว่า เป็นลบแล้วก็อ่อนค่านะคะของราคาน้ำมันโลกเนี่ยรวมถึงเทคนิคที่อ่อนแอนะคะก็น่าจะส่งผลกระทบต่อระดับราคานะคะโดยที่เมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์ก็ร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะคะดิ่งลงกว่า 5.3 เหรียญ นะคะปิดที่ 86.63 เหรียญต่อบาร์เรลน่าจะเป็นแรงกดดันในภาพรวมนะคะเทคนิคก็ยังอ่อนแอนะคะหลังจากปิดปรับลงทะลุ 178.5 นะคะพร้อมกับแท่งเทียนที่มีสีดำขาวแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบนะคะส่งผลให้มองว่ามีโอกาสที่ระดับราคาจะอ่อนตัวลงต่อนะคะแนะนำช็อตโดยตัดขาดทุนที่180บาทค่ะในส่วนของGold Future นะคะกับ Silver Future นะคะ2ตัวนี้เราแนะนำลองอยู่ข้างลองเป็นการเก็งกำไรนะคะตัว Gold Future เนี่ยแนะนำเก็งกำไรลอง GFQ11 ต่อนะคะโดยให้ตัดขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า 23,500 บาทนะคะสำหรับ Silver Future เนี่ยแนะนำเก็งกำไรลอง SVQ11 ต่อโดยตัดขาดทุนหากต่ำกว่าระดับ 1,200 บาทนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของ Option เนี่ยยังคงแนะนำตัวช็อตพุทอยู่นะคะแต่ว่าก็ให้ช็อตตัว S50U11 เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการปรับฐานของ SET50 ลงไปต่ำกว่าระดับ780แล้วก็คงสถานะตัวช็อตพุทสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้สิทธิ์800บาท800จุดต่อไปนะคะสำหรับตัวภาพโดยรวมของตลาดที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพักตัวต่อไปนะคะวันนี้ขอจบการประชุมในส่วนของเทคนิคกลยุทธ์แล้วก็ตลาดอนุพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะ